还卸下太难判定少离少离有多少神奇故事到处把你传扬精湛的武艺举世无双少林寺为真寺堂悠久的历史源远流长少林寺美丽辉煌千年的故事神秘的地方风残有人人都向往无数的故乡迷人的地方天下是万古流芳少林少林少林ซิดเศร้าลินเจียหยวนจบปริญญา6ศึกจากเนนบวชเป็นพระสงฆ์เต็มตัวจงศึกษาพระธรรมเพื่อช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือตัวเองสร้างกุศลกระทำความดีเป็นที่ตั้งช่วยเหลือปวงประชาสืบนานเท่านานจงบอกชื่อเจ้ามาเจียหยวนเจี๊ยหยวนศีลข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์เมื่อเจ้าออกบวชแล้วปฏิบัติได้ไหมศีลข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์เจ้าทำได้ไหมศีลข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเจ้าทำได้ไหมใครไม่ทำงานไม่ต้องเลี้ยงไว้ข้ามันพระราชวงศ์สุยบ้านเมืองเน่าเฟะขุนนางแปดแยกชิงความเป็นใหญ่ประชาชนเดือดร้อนกันทั่วหน้าทำงานไปเร็วเร็วหวังฟื้นชงกบฏแห่งราชวงศ์สุยสร้างเมืองหลวงขึ้นตั้งตัวเป็นองค์ปกครองโหดเหี้ยมอมหิตประชาเดือดร้อนทหารหลี่ซื่อหมิงอยู่แค่ห่วงโหอาศัยคนแก่พวกนี้เมื่อไรจะสร้างประการเสร็จเรียนท่านในพลเราจับคนหนุ่มมาได้ไม่มากนักตอนนี้แม้แต่ผู้นักโทษในคุกก็เอามาใช้งานฉันสวยจังไอ้กบฏสารเลวอย่าเลี้ยงให้เปลืองของสุขใช้งานมันด้วยครับยัยทำงานไปสิแล้วทำงานเร็วมองหน้าอีกเดี๋ยวฮะเร็วไปเดินลุนสองต่อเดินไปไปมองในหางตาหาเรื่องมันจะตายเดินไปทำงานก็ทำอยู่เฮ้ยโอ้ยอะไรแกล้งหัวแสบนักแกล้งกูนี่ทำไมเห็นใจเหรอเห็นใจเหรออะไรเล่ามาไปแล้วนั่นแน่เองถูกใจเฮ้ย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 ไอ้ควรไอ้ควรละไอ้เตะเพื่อนด้วยขอบใจงายจับจ้าทำงานต่อไปจะก็ตีกันทำมาทำมาจะลงนี้อะไรเข้ามาแล้วหักเลยโอ้ยเด้งหมายถึงหน่อยก็ไม่ได้นี่จะถอยไปโอ้เขาลือกันว่าจะมีขาเทพเจ้าเนี่ยดีใครจะทำให้เจ้าขาเป๋ซะขอเทพเจ้าเจอขานรกเลย
ขาเทพเจ้าเนาะมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยขาเทพเจ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจับโอ้ยโอ้ยนะโอ้ยโอ้ยบีบพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อระวังกันหลังนี่จบไม่ชอบเล่นยิงเลยนะผู้อพยพแห่กันมามากมายต่อให้เราปลูกข้าวกันเองได้ไม่นานก็ต้องหมดนะครับช่วยผู้เดือดร้อนเป็นหน้าที่ของผู้ศึกษาพระธรรมอย่างพวกเราอามิตาภูแจกหน่อยเธอขอข้าววันนี้แจกเป็นวันสุดท้ายนะเสร็จแล้วให้ไปที่อื่นเราไม่มีข้าวเหลือแล้วท่านชาวว่าครับเด็กคนนี้บาดเจ็บสาหัสกรุณารับเขาไว้ด้วยเถอะครับท่านเจ้าอาวาสไม่ได้ไม่มีหัวนอนปลายเท้าหากรับเขาไว้เราจะเดือดร้อนท่านอาจารย์ครับช่วยชีวิตคนดีกว่าสร้างเจดีย์ซะอีกนะพอแล้วล่ะท่านเจ้าอาวาสเด็กคนนี้เราไม่รู้จักถูกทำร้ายมาอาจจะสร้างความเดือดร้อนภายหลังหวังเหยียนเตอะยึดตรงตูเอาไว้ได้โหดเหี้ยมอมหิตฆ่าคนเป็นเบื่อน่าสงสารเหลือเกินท่านเจ้าว่าสงสารเด็กเถอะครับพวกเราไม่ช่วยเขาต้องตายแน่อาจารย์ครับช่วยเถอะครับอาจารย์เงินรักษาเขาให้หายซะก่อนนะพุทธองค์ทรงโปรดอามิตาภูเราผู้บำเพ็ญศีลไม่ยุ่งกับทางโลกแล้วจงมีแต่เมตตาเถอะอาจารย์ครับเขาไม่ยอมกินอาหารน่ะทำไงดีอ่ะเขาบาดเจ็บสาหัสซะด้วยในวัดก็มีแต่อาหารเจเท่านั้นการฟื้นกำลังของเขาจะช้ามากอาหารเจฟื้นกำลังช้าต้องเจออาหารเจอบ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 อาหารเจกะเพราใช่จบ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 ไปแล้ว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 ไม่ต้องแล้วรถอยู่ใช่ใช่แล้วกบจุ๊บกบจุ๊บ
อุ้ยทำไมกบเหลืองแดงอุ้ยจ้าเจ้าทำอะไรเป็นศิษย์วัดเสาหลินต้องทำยังไงเดินตัวตรงนั่งตัวตรงมาตัวตรงจับกบตรงตัวไม่ใช่มีเจ้าว่าอะไรนะคือพวกเราฝึกวิชาคางคอกกระโดดครับ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 คือสวัสดียังไม่ไปสำนึกผิดตามหลังเขามาทำไมจะมาลากกบมันเติบมาเดี๋ยวนี้ในนั้นเดี๋ยวแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะคิดอะไรอยู่แล้วจะยิงมาเริ่มชอนชัยแล้วสิทำอะไรเจ้าเป็นนักบวชต้องสละกิเลสต้องมีสมาธิทุกเวลาจุ๊ยไอ้อาจารย์เนี่ยอาจารย์สมาธิเนี่ยจีละเริ่มจีละอู้อาจารย์ข้าหากระเพราให้เดรัจฉานอาจารย์ฆ่ามันซะเลยครับใช่ฆ่ามันเลยแล้วทอดครับแล้วทอดนะครับบาปกรรมบาปกรรมก็มาอร่อยครับเอาไปปล่อยซะปล่อยในกระทะสิทราบแล้วครับจะไม่ปล่อยครับอามิตตภูอ่ะปล่อยโต๊ะนี่เอออามิตตภูอามิตตภูอาจารย์ครับสิทธิ์มีบาปเจ้าทำบาปอะไรสิทธิ์ฆ่าสัตว์ชีวิตนะครับช่วยชีวิตคนสามารถไปสวรรค์หากกบมันรู้มันต้องขอบคุณพวกเจ้าจริงเหรอครับถ้าไม่โกหกหรอกงั้นมื้อนี้ก็อร่อยเต็มที่เลยครับใช่ครับกบมันรู้เลยงั้นถล่มซะขอนโอ้โหโอ้เป็นไงไม่เจ็บครับได้สิขอบคุณมากครับรอให้เจ้าหายดีซะก่อนแล้วค่อยพูดนะอาจารย์ครับนี่ครับโจ๊กไก่นาหูเสียเอาไข่ไก่มาสองฟองครับเด็กคนนี้มีเมตตาจริงอาจารย์ครับรสชาติเป็นยังไงครับอาจารย์ครับเจ้าชิมมาแล้วยังจะถามอีกเหรออุ้ยรู้ว่าชิมรู้ดิข้ารู้นะปากเคลอะไว้หน่อยลืมเช็ด
อนหุบแขนไม่ลงไปยังทั้งคาวอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวเองจะเป็นซูเปอร์แมนแล้วนะเนี่ยโอ้เดี๋ยววิ่งมันยากเขาไว้โอ้จุ๊บเร็วหน่อยสิเร็วจะถึงไหมเนี่ยจะโอ้โหเพื่อจะกลับมาที่เดิมอีกพูดขี้เกียจจังเลยเอาหัวไล่เลยแหมหัวเฮ้ยตายละนึกว่าคนมาโชว์เชื่อหัวเดี๋ยวเข้ามานะอันนี้ยิงตามมาสิตามมาเลยเลยมาจริงด้วยเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องไปท้ามันเลยเดี๋ยวไม่ต้องตามมันก็ได้คุณอะไรเนี่ยเอาหัวตามไปเลยโถมาหรือเปล่ายิงตามมันหรือเปล่าเนี่ยได้มาแค่นี้นี่ก็จะไปตักใหม่ครับเฮ้ยอะเฮ้ยอะเฮ้ยจังเฮ้ยจังเฮ้ยอะเฮ้ยคึกไปไหนอ่ะมันเป็นลมไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยแกว่งมากป่ะเฮ้ยจะดูเสียงอะไรเอ้ยอ่ะเอ้ยเสียงอะไรเอ้ยเอ้ยใครร้องเลยเกือบไปจะเอาคืนนะครับคืนเก็บไว้ที่นี มาอีกแล้วไอ้หัวโถตามที่นี่เหรอไม่เอาเฮ้ยตัวอาฆาตจริงไม่ต้องมาแล้วโถเฮ้ยน่าจังโอ้มันหายไปตั้งนานแล้วหลงไปที่อื่นแล้วน้ำตามาอีกแม่โอ้นี่เลยเฮาดีนักนี่มาเข้ามาเลยสิมาหม่ำสิสงสัยไม่ชอบมันโถอันนี้เลยไข่ต้มไหนชอบใช่ไหมสินได้ขอหน่อยก็แล้วกันเอานี่มามสิมามเลยอยู่แล้วนี่อยู่แล้วโอ้หมดละจะตายละอาจารย์มาเจอมานี่เฮ้ยอย่านักเสียงนักมานี่อย่าร้องสิเสียงเฮ้ยเงียบไป
ย่าแล้วอยู่นี่นะนอนนะนิ่งไว้นะสงบไว้นะอย่าเสียงดังนะอย่าไปเงาจุกเลยจับนอนหลับหลับครับจานหลับสนิทเลยครับขี้เกียจหลังยาวไม่รุ่งไรคนนี้ลุ้นลำบากไปยังปิดสกอร์เป็นไงบ้างฮะโอ้หลับเลยเหรอโอ้ยขี้เกียจหลังยาวไม่รุ่งแน่คนนี้ลุ้นลำบากเฮ้ยนี่เฮ้ยลุกได้ละไอ้หัวลุกสิเฮ้ยลุกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โถสิ้นลมปราณไปแล้วโอ้ยจะโอ้ยให้ดิใครอะนะข้าเองครับเจ้ามาทำอะไรที่นี่อะคือน้ำมันไม่เต็มอะก็จะไปหาน้ำมาเพิ่มครับแต่ว่าที่นี่เป็นสุสานของผู้อาวุโสของวัดห้ามเข้ามายุ่มย่ามไปจากที่นี่ซะเขตหวงห้าครับครับไปแล้วครับหาน้ำเลยตอนนี้หาคนเดียวด้วยอยู่นี่แล้วนะเขาไม่ตั้งใจจะฆ่าเจ้านะเจ้าหัวตรงนี้ทำเลดีน่าพักผ่อนนอนหลับให้สบายคิดว่าเจ้าจะพักผ่อนอย่างเป็นสุขได้นะไม่น่าตายหรอกมาฝังไว้อย่างนี้น่าสงสารนะอย่างนี้ดีกว่าหายสงสารเลยโอ้พระสิทธิ์ว่ากลิ่นเนื้อหอมขจรไกลเทวดาแฝงกายน้ำลายหกงอบงามดีกว่าฝังเยอะเลยเสียดายนะอาจารย์ไม่กินเนื้อเสียหูเยอะใต้ซื้อร่างกายเจ้ายังอ่อนแอเนื้อสุนัขเนี่ยเจ้าสมควรกินข้าคือ เจ้าเป็นฆราวาสนี่ก็อยู่นอกเขตวัดวินัยของเศร้าหลินครอบคลุมไม่ถึงที่นี่หรอกกินซะสอดริยาใต้ซื้อท่านก็ทานได้นะครับตอนที่อยู่บ้านนอกเนี่ยชาวบ้านจะต้องกินกับขิงแก่เกากี้ถั่วดำแล้วก็งาเป็นยาบำรุงการย่างกินแบบนี้เพิ่งจะเคยเจอครั้งแรกได้สิครับท่านช่วยข้าไม่ได้พักผ่อนตั้งหลายวันเนี่ยก็ให้ท่านทานบำรุงดีไหมครับเนี่ยข้าน่ะกินเจมาตั้งหลายปีแล้วแค่นึกถึงเนื้อเนี่ยก็รู้สึกบาปแล้วแต่ความอยากมันมีมากกว่าบาปที่นี่มันนอกวัดนะครับวินัยครอบครัวไม่ถึงด้วยทานเถอะครับทานสิมันยั่วยุมีใครเห็นไหมเอาเลยครับไม่มีใครครับขอสักคำอาจารย์อาจารย์เราจ้องอยู่นานแล้วอาจารย์หลายคนอาจารย์ครับก็อย่างว่าแหละครับเรากินเจมาหลายปีทำงานก็หนักเหมือนวัวควายน้ำลายก็เลยหกใช่ครับวันนี้มีเนื้อกินขอทุศินสักวันเถอะนะครับอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ครับนะครับยังไงตัวลกพักกันนะครับไปลุกลุกลุกแล้วก็ด้วยด้วยมา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 ลองลองทานดูมั้งด้วยแบ่งกันลองอาจารย์ครับอาจารย์ทานสิครับเอาเลยอาจารย์สิทธิ์ของข้าพวกนี้เป็นผู้พยพเดือดร้อนมาบวชพวกเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นยังไม่รู้ซึ้งถึงธรรมะแต่รู้ซึ้งว่าอร่อยอร่อยมากอร่อยใช่อร่อยรู้ว่าอร่อยรู้ว่าอร่อยมากอาจารย์ครับถ้าแบบนี้ผิดศีลหรือเปล่าครับเนี่ยสุรามีตัวตนพระอยู่ที่ใจขอให้เรามีธรรมะอยู่ในใจ
ทำอะไรก็ไม่ต้องกลัวบาปกรรมหรอกแถมถามให้เต็มที่เข้าใจแล้วเข้าใจง่ายถ้าไม่กลัวตนธรรมะอยู่ในใจเราสิพี่ซื้อคงจะรู้กว่าเราซะอีกนะได้สิครับนั่นใครอ่ะเขามีความแค้นที่ฝังใจนี่สือคงสุราน่ะยิ่งดื่มก็ยิ่งกลุ้มนะอย่าดื่มมากนะเราเนี่ยกินเนื้อสุนัขของเสียหูทั่วหน้าเราเป็นหนี้เขายังไม่ได้ตอบแทนเขาเลยอาจารย์อาจารย์เป็นผู้ถือศีลไม่ยุ่งกับทางโลกไม่เป็นหนี้บุญคุณใครอาจารย์สิคงครับคนเดินโอ้ยอาจารย์สิคงท่านคงไม่เจ็บใช่ไหมครับเนี่ยคารัตทันนะท่านรับการต้องไม่รู้อะไรเลยสิคงครับเก่งเลยรู้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเป็นลีลาของเขาอาจารย์สิคงครับเฮ้ยโชว์ซะเลยพี่น่าดูครับโอ้โหเด็กใหม่เด็กใหม่ดูเนี้ยอ่อนเนี้ยอ่อนไม่รู้จักถ้าสภาพคงไต้ซื้อเนื้อเขาท่าทางเหมือนเมาแต่ไม่เมาเหมือนเมาแต่ไม่เมาเหมือนบัดเมาเหรอเนี่ยใช่แล้วเฮ้ยหยอกเฮ้ยก่อนเนี้ยเมียเขาคงจะคลอดด้วยความดีใจจะไปซื้อเหล้าจะมาเลี้ยงฉลองกันแต่ตอนนั้นทหารก็หวังซื้อช่องมาถึงบุกเข้าปล้นเสบียงในบ้านฆ่าเมียเขาตายพร้อมลูกในท้องเขาจึงเสียใจตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจากนั้นเขากับสุราจึงเป็นมิตรต่อกันแต่ว่าเขาไม่ได้เมาอย่างเดียวเขายังคิดค้นเพลงหัดเมาขึ้นมาได้โอ้โหฝีมือดีขนาดนี้แล้วทำไมไม่ไปล้างแค้นครับเนี่ยจะเอาอะไรไปล้างเล่าอาจารย์ครับหลบเร็วหลักฐานเก็บที่หมดนั่นหลักฐานกำลังอร่อยเจ้าอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้อามิตรพูดบาปกรรมบาปกรรมถ้าได้สักคำคงจะดีอาหัวอาหัวจะเอ้ยแม่นางจะเห็นหมาของข้าไหมอุ้ยคือยัยคือตายละจุฆ่าหมาของข้าแม่นางฟังข้าพูดก่อนสิเดี๋ยวคือเอาหมาข้าคืนมานะเอาหมาข้าคืนมานี่คืนไม่ได้ไม่ฟังกันเลยอ่ะเดี๋ยวสินี่ตีพอหรือยังเนี่ยถ้าไม่หยุดแล้วก็ข้าสู้นะจะถกเดี๋ยวข้าสู้จริงๆนะฟังข้าบ้างสิถกอุ้ยจะกล้าตีข้าเหรอกล้าเหรอเห็นใจเป็นผู้หญิงอ่ะเขาไม่อยากทำหรอกดูไม่ใช่ดิถ้าคือตีแล้วก็ข้าตอบโต้เจ้านะร้องเฮ้ยโอ้ยถูกไม่ฟังกันเลยโอ้ยโอ้พ่อพ่อเหรอนี่เจ้าโกรธแค้นอะไรเขาถึงได้ต้องทำขนาดนี้เจ้าใจร้ายเกินไปเขาสิใจร้ายเนี่ยข้าเปล่าอ่ะเขาไม่ตั้งใจเลยนะเขาไม่ยอมเด็ดขาดใครกินเนื้อหมาของข้าเขาไม่ละเว้นแน่เดี๋ยวเจ้าพูดแบบนี้ก็ไม่ละเว้นพ่อด้วยสิพ่อก็กินเนื้อหมาของเจ้าเหมือนกันพ่อทำไมต้องช่วยเขาด้วยล่ะเจ้าเองก็ช่วยเขาเหมือนกันเจ้าส่งไข่มาวันละสองฟองให้เขาแถมนมแพะอีกชามหนึ่งเจ้าก็ช่วยเขานะข้าเหรออืมขอบคุณมากนะแต่ข้าเกลียดเจ้ามากเจ้าเนรคุณโอ้ยเต็มๆเลยเป็นไงบ้างโดนไข่เจ็บไหมได้สิครับนางเป็นลูกสาวท่านเหรอครับเนี่ยอืมเด็กคนนี้กำพร้าแม่เมื่อก่อนเนี้ย
ข้าถูกทหารหวังเหยียนเต้อตามล่าตัวข้าจึงมาบวชอยู่ในวัดเซ้าหลินและเอานามไปฝากชาวเขาเลี้ยงดูเอาไว้ชาวเขาไม่มีลูกก็เลยรักลูกสาวข้ามากเลยถูกตามใจจนเสียคน อาจารย์ขยะข้าหวังเหยียนเต้อสอนวิชาข้าด้วยเถอะครับอาจารย์กฎของวัดเคร่งครัดเรียนเพื่อสุขภาพไม่ใช่ล้างแค้นห้ามสอนคนนอกถ้าหากว่าเจ้าจะเรียนเจ้าก็ต้องบวชซะก่อนอาจารย์ครับข้ายินดีจะบวชครับสัตว์แต่มันกัดข้าอยู่เลยประตูวัดเปิดเฉพาะผู้ละกิเลสแต่ดวงตาของเขามีรอยแค้นเข้าว่าไม่ควรจะรับเขาเอาไว้นะครับพุทธองค์สอนไว้จงแผ่เมตตาต่อชาวโลกเมื่อเขาเต็มใจออกบวชแสดงว่ากลับใจได้แล้วอามิตพุทธอนุมัติให้บวชได้จงเลิกกระทำชั่วศึกษาแต่กรรมดีสร้างความดีเพื่อช่วยชาวโลกบวชมา3เดือนแล้วตัดฟืนหาบน้ำไม่ก็มากระโดดอยู่แถวนี้ไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยเมื่อไหร่สอนวิชาให้ข้าล่ะครับอาจารย์เจ้าหน่าฝึกแค่3เดือนจะดูสิทธิ์พี่ของพวกเจ้าสิเขาฝึกกันอย่างหนักกว่าจะแข็งแกร่งเจ้ารู้ไหมว่ามาถึงขั้นนี้ได้ต้องฝึกอย่างน้อย3หรือ5ปีใช่ไหมอะไรนะแค่นี้ต้อง3ปีใช่ไหมครับเนี่ยจำไว้ว่าฝึกกังฟูต้องอดทนเฮ้ยครับสิทธิ์จะจำไว้เฮ้ยชาเศร้าหลินมีไว้ป้องกันตัวไม่ใช่ฆ่าคนดวงตาเจ้ามีความแค้นข้าลงโทษเจ้าให้นั่งสมาธิ3วันห้ามฝึกกังฟูพ่อข้าถูกฆ่ามันจะล้างแค้นได้แล้วเนี่ยฝึกกังฟูไม่ได้แล้วอยู่วัดสลิมไปทำไมกันเล่าไม่มีประโยชน์เลยสิทธิ์น้องเมื่อจะอยู่ในผ้าเหลืองแล้วเนี่ยเรื่องมันก็มากนะทำไมใส่มันแล้วอาจารย์ครับอภัยข้าด้วยเถอะข้าจะเป็นต้องจากไปแล้ว
ีสุนัขจะไปตัวหนึ่งข้าต้องชดเชยให้เจ้าแม่จ้อจับมองคนนี้ไว้เฮ้ย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 พี่แดงก็ขาดจะเก่งนักเหรอฆ่ามันไม่ถึงตายเลยฮะเอาไปฆ่าแกเถอะฆ่าให้หมดถามเลยนะหยุดนะหยุดไปไปโอ้ยโอ้ยพี่แดงโดนอีกแล้วจ้อยดูดิเตะต่อหน้าลูกน้องด้วยอันเดียวแกะตุนเชิญทนายพลเองก็ไปทำไมจะมาดูร่างกายเขาแบบนี้จ่ายค่าตัวกันดังเท่านี้นะบัดซบเลยจ้อยถอยซุบซ่ามเรียนทนายพลท่านเตรียมของหวานมาให้ท่านแล้วของหวานใช่ครับของหวานข่าวด้วยว้าฮ่าฮ่าฮ่าชอบมาทนายพลมาพยศนี่ต้องปราบให้หนักหน่อยนะข้าชอบมาพยศที่สุดอยู่ไหนรายงานมีอะไรท่านครับมีไอ้หนุ่มบุกมาที่นี่ฆ่าพี่น้องเราหลายคนแล้วครับไอ้ใหญ่ไอ้เจ้าไอ้เจ้างี้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าให้เด็กมาหวานซึมยังไม่ตายอีกเหรอไอ้เจ้า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 งี้ไอ้เจ้างี้ไอ้เจ้า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 เฮ้ย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 เฮ้ก็ชอบนะก็มาพยศพยศเนี่ยโอ้พยศจริงหรือเปล่าจ๊ะผมมาไม่พยศมันหมดรสชาตินะนะโอ้ข้าวจะโอ้ยมีการคอได้เหรอจ๊ะเนี่ยสะใจอย่างนี้ละของมักคอยนะมักอะไรเลยนี่บอกมักมักไปค่อยแล้วมักหนักเลยมักแรงไปเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้ตั้งตัวไม่ทันไอ้ไอ้นี่ไปยศกว่านะยี่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 นี่มันนี่นี่นี่เจอคนสนิทกันเนี่ยนี่นี่จะนี่ฮะ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 จ้าบ้านเขาเมาแล้วหมัดเมาเฮ้ยมันเมาควายแล้ววะนะไปเดี๋ยวเขาเอา
มันจิงที่ไหนมาไม่มีใครมาดูแลไม่มีใครมาดูใจอ้าวหลายคนเลยฮะมากี่คนแล้ววะจริงมากี่คนไอ้โอ้ยโอ้ยเอาเลยโอ้แล้วกูสั่งเลยนั้นเนี่ยเจ๊ยวนมีไปแล้วเข้าแล้วเจ้าล่ะแต่ข้ามันให้เราถึงตายในวันเนี้ยไอ้จะเคยนี่นี่นี่มาอย่างไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วนี่สั่งแล้วจะไม่เป็นเรื่องพี่เจ้าไอ้นมยังมีชีวิตอยู่เหรอเฮ้ยจ๋าไม่มีใครได้ยินเสียงกูจริงๆเลยเหรอเนี่ยโอ้ยจ๋าเอาโอ้ยจ๋าเฮ้ยมันนอนหลับหน้าปลื้มใจกันทั้งค่ายเฮ้ยไม่มีใครได้ยินอะไรเหรอเนี่ยโอ้ยเฮ้ยจ๋าโอ้ยสู้ไอ้นี่เวียนหัวเอาเดี๋ยวมันนอนเดี๋ยวมันลุกเดี๋ยวมันนั่งงี้ไอ้เอาไปจัดงี้ไอ้จัดโอ้ยกูก็ร้องออกดังไม่มีใครได้ยินเลยเป็นนี่สุนัขเจ้าไงล่ะชีวิตสุนัขแลกกับชีวิตคนก็ได้กำไรกว่าตั้งเยอะนะเสียดายข้ามันไม่ได้
หวังเหยินเต้ยเนี่ยมีวรยุทธ์สูงส่งพวกมันมีกำลังคนมากด้วยพ่อข้าเองยังต้องหลบอยู่ในวัดเลยเออนี่จะกลับไปฝึกยุทธ์ต่อดีกว่านะแต่ข้าหนีออกมาแล้วนี่อันนั่นแน่แน่กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วจริงด้วยสิน้องเขาบอกแล้วเจ้าต้องกลับมาแน่เขาว่าอยู่เศร้าหลินถือศีลกินแค่ต่อดีกว่านั่นน่ะสิเจ้าใช่ไหมว่าเราจะฝึกได้ระดับเนี่ยนะต้องฝึกกันตั้งหลายปีแต่ว่าเขาวันเดียวได้ตังเยอะเลยทีเดียวนี่สิน้องเจ้าน่ะเก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับลงโทษข้าเถอะครับกินเจได้ไม่ถึง3วันคิดจะเป็นอรหันต์แล้วเหรอในโลกนี้มันไม่มีเรื่องง่ายอย่างนี้หรอกจะเอาชีวิตรอดกลับมาได้ก็นับว่าบุญของเจ้านะมาดื่มซะดื่มสิดื่มฮะไม่ตายหรอกดื่มสิไม่ใช่ยาพิษขอบคุณอาจารย์มากครับดีแล้วต่อไปนี้เจ้าจะต้องตั้งใจศึกษาฝึกฝนกับพี่ๆของยอ
ับเป็นมันจับเป็นมันผู้มีคุณไม่เจ้าเองเหรอเดี๋ยวพวกมันมีมากอย่าสู้มันเลยข้ามีทางหนีตาข้ามามันไปที่กันดารนั่งไงนั่งไงพี่หลังไว้ไว้เห็นรู้แต่ไปไม่ได้ถ้างั้นเราระเบิดเขาทำถนนไหมขี้เกียจของงบประมาณเฮ้ยข้ามันถึงไหมล่ะไม่ถึงลงจากม้าแล้วตามมันเข้าไปสิครับตามกันดารนะท่านเออมาแล้วจานขวางหน้าท่านในผลอย่างนั้นเหรอรีบไปสุสานพวกผู้โสไม่ได้รับอนุญาตจากวัดห้ามพวกเจ้าเข้าไปข้างในบังอาจอย่าตายข้าก่อนอย่ามีเรื่องกันเจ้าว่าอามิตาพุทธท่านแม่ทัพสุสานนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดแม้แต่ท่านอ๋องเจิ้งยังเคารพและบูชาขอให้ท่านแม่ทัพให้เกียรติวัดหน่อยเถอะมีนักโทษกับบทขององจันรบนี้เข้ามาในนี้ข้าต้องค้นให้พบนักโทษคนนี้ได้รับการช่วยจากสิทธิ์วัดของท่านหากองจันให้ลงโทษวัดเซาหลินจะกล้ารับผิดชอบไหมสุสานเขตหวงห้ามห้ามคนบุกรุกเข้าไปหากท่านยอมลงจากหลังม้าอาตมาจะพาไปค้นก็ได้ตาเข้ามาเร็วพวกเจ้าฝ่าเอาไว้ที่เหลือไปค้นครับไปอาจารย์อาจารย์อาจารย์ได้กลิ่นแล้วได้กลิ่นแล้วได้กลิ่นนั่นแน่เฮ้ยเร็วตามไปครับฮะอยู่นั่นเองดักมันตรงนี้ครับเฮ้ยนั่นมันแวบไปแวบมาเหมือนผีเลยแล้วที่นี่สุสานว้าวฮะเฮ้ยยายวิ่งไปวิ่งไปทางหลังเขาอย่าหยุดนะถ้าคือหยุดแล้วก็ข้าฆ่าเจ้าเน่าเอาละไปเออได้ทรงผมใหม่ทรงเบคแฮมวิ่งอย่างนี้จะไม่เดี๋ยวจะไล่อยู่นี่เดี๋ยวข้าเองเหมือนกันหมดเลยหน้ามันจะทำอะไรแล้วก็ไม่ช่วยจับนักโทษให้ท่านเลยสิใช่บังอ๋อดมันไปทางหลังเขาแล้วครับอ๋อเห็นไม่ไหวนั่นขึ้นมาแล้วตามไปมันหลุดวงล้อมมาได้ยังไงไปเถอะครับเร็วไปเร็วไปจ้าแล้วจ้าเอามาเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันคนวิ่งจ้าThank you.
ถ้าได้ยินว่าลีซื่อหมิงเข้ามาหาข่าวกับชาวบ้านทางตอนใต้น่ะที่แท้ก็ท่านเองเหรอเนี่ยใช่แล้วแม่นางขอบคุณมากนะโอ้ไม่ได้กินมา2วันเต็มๆแล้วเนี่ยหิวจังเลยอ่ะไปกินเถอะนี่จะไปหลงจีนแล้วนี่นะกินเนื้อได้ยังไงเนี่ยสุรามีตัวตนพุทโธอยู่ในใจข้าถือศีลในใจก็พอแล้วมั้งหม่ำเลยเป็นพระต้องถือศีลกินเจเรื่องมากจริงๆเลยนะครับใช่ใช่สองวันนี้ที่นี่ทหารเต็มไปหมดนะต้องหลบอยู่ที่นี่ก่อนแล้วข้าจะคอยส่งอาหารให้ขอบคุณแม่นางที่เป็นห่วงแต่ว่าข้ามีงานด่วนต้องทำข้าจำเป็นต้องข้ามห่วงโหไม่ทราบว่าพอจะมีทางไปส่งข้าได้ไหมได้ก็จะพาท่านไปส่งที่ห่วงโหเนี่ยทหารอยู่เต็มไปหมดเนอะจะฝ่าด่านไปได้ยังไงจะไม่เกาหัวไม่ได้เหรอเจ้าเนี่ยสมกันไม่กินทองไม่หยกเลยแต่เสียดายที่เจ้ามาบวชซะก่อนสวยนี่นะฮะแต่เสียดายที่เจ้าเป็นหลวงจีนท่านเจ้าขานี่ก็สายมากแล้วนะคะข้าต้องไปส่งพวกเขาให้ทันเลิกยามนะรบกวนพวกท่านให้ผ่านทางทันนะไงนึกว่าผมปลอมของจริงเหรอจริงหรือเท็จน่ะปิดท่านไม่ได้หรอกจริงไหมข้าไม่รับสินบนถ้างั้นข้าเลี้ยงเล่าท่านกันแล้วกันนะกรุณาให้เกียรติรับด้วยเขาไม่รับกูไม่รับก็อดนะสิเอาเราไปได้ไปขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเสียงมันตุ่นๆอยู่นะเอ้พี่ใหญ่เขาจะไม่มีความสุขกันจะไประแวงไม่เข้าท่านะไปแต่มีข้าวเล่าแล้วไปกินเหล้าดีกว่าป่ะโอ้ยเจ็บเหรอไม่เจ็บหรอกมาต่อไม่ต้องห่วงนะดึงสุดแรงเลยโอ้โหตายแล้วเลือดโอ้โหจะจ้องอะไรเนี่ยอุ๊ยเสียเจ้าเหมือนเจ้าสาวจริงๆนะเนี่ยขอบคุณผู้มีพระคุณทั้งสองพระคุณของท่านน่ะถ้ามีโอกาสข้าจะทดแทนให้ย่อ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 ยิงธนูครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนท่านเดชพลสั่งให้จับเป็นแต่นี่เป็นโอกาสทองที่เราจะได้เลื่อนขั้นนะจริงของเจ้าพาเขาลงเรือไปเร็วแล้วเจ้าล่ะมีไม่สิแล้วว้าวไป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 
ปได้ฆ่ามันให้ได้ยิงยิงต่อย่าเฮ้ยยังไม่ได้ยิงเลยแค่เนื้อเองเขียวเลยอาจารย์เห็นว่าเศร้าลิ้นเหรอคิดจะกบฏนะเขาว่าตัดหัวมันไปเสียประจานดีกว่าทหารแต่การฆ่ามันฆ่ามันอาจารย์เอาไงดีเราเป็นพระจะต้องมีเมตตากรุณาแต่กับคนร้ายไอ้มันให้ตายข้าทราบแล้วจ้าไอ้ข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 ้าเสียของยังกล้าทำบาปอย่างนั้นเหรอกำจัดคนชั่วถึงบาปก็น้อยกว่าเจ้าละมันแทงเสียบาปทวีคูณเลยนะให้จ้าให้จ้าให้จ้าพิการอีกไหมฮะอะไรชั่วสมควรตายแล้วอาจารย์ฮะเจี๋ยหยวนสวดกงเต็กส่งวิญญาณพวกนี้ให้ไปสู่ที่สงบสุขแล้วละครับอาจารย์ลงนะหลายลงนรกเจี๋ยหยวนมีเมตตาต่อมันจำเริญจำเริญอาจารย์ครับศีลไม่เอาทานฝ่าฝืนกฎเสมอแต่ว่าตีงูหลังหักเนี่ยมันจะแว้งกัดเราได้นะครับครับใช่จริงด้วยใช่เจ้ายังมีกิเลสอยู่ไม่สมควรจะเป็นพระนับแต่นี้ไปเจ้าไม่ใช่พระอีกแล้วอาจารย์ครับหนี
ไปให้ไกลจากที่นี่อ้าวอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวสิพี่หวนเย็นเต๋ออยู่ที่วัดเซาหลินรอจับหลี่ซื่อหมิงอยู่ปล่อยเจ้หยวนไปสิพี่อาจจะเดือดร้อนนะครับเราไปฮะยังไม่ขึ้นม้ากันอีกแล้วสิบน้องอาจารย์ครับผู้ทรงเมตตาแต่ผู้กลับใจข้าสำนึกผิดแล้วครับอาจารย์อภัยกันด้วยเถิดครับอาจารย์ครับเรากลับแล้วเจ้าอย่ามาเหยียบว่าเศร้าลิ้นอีกนะสิน้องวันเย็นเจ้าคอยจับเจ้าอยู่นะเจ้าไปซะไม่ได้หรอกเมื่อข้าทางต้องรับผิดชอบสิข้าจะเข้าไปอ่ะไม่ได้เฮ้ยสการ์ไว้อาจารย์ครับอาจารย์แบกมันไปเอามันลงจากนอยซะอาจารย์ถ้ามีคุณยิ่งใหญ่เจ้าว่าจะชีวิตข้าเอาไว้เซาลินมีพระคุณต่อข้าอย่างใหญ่หลวงข้ามันจะปล่อยให้ท่านรับกรรมได้ข้าทำผิดขอรับผิดเองอาจารย์อาจารย์อาตมาไม่ส่งนะคนหนีไปได้วันจะไปไหนภายใน3วันหักไม่ได้คนใครจะถล่มวัดให้ราบย่าย่าไปต้องเกิดเรื่องจนได้ข้าน่ะบอกแต่แรกแล้วดวงตาเขาเต็มไปด้วยความแค้นจะทำให้เราเดือดร้อนอามิตาพุทธเราเป็นพระต้องช่วยเหลือผู้หนีร้อนมาพึ่งเย็นนี่คือหน้าที่ของผู้ทรงศีลเจ้าขาดความเมตตากรุณาเห็นตนเองสำคัญกว่าผู้อื่นโตซะเปล่าเสียแรงที่เจ้าศึกษาธรรมชาตินานอามิตรพุทธทำไมมาลงที่ข้าท่านพันโอ้โหสูงท่านนิพนธ์เลซื่อหมิงทายเจ้าตามล่ามันอยู่ไหนข้าเจอแล้วครับมันอยู่ไหนเรียนท่านนิพนธ์เดิมเราจะจับเลซื่อหมิงได้อยู่แล้วแต่ว่าสิทธิ์เซาลินมาช่วยไว้แล้วข้าพี่น้องเราตายหมดเลยครับกบฏกบฏกบฏสั่งกรีธาทับโจมตีเซาลินเซาหลินจะต้องพบกับภัยพิบัติก็คราวนี้เองเหรอสู้ตายสู้ตายสู้ตายครับเจ้าตายตายเราเป็นหลวงจีนฝ่ายบู้ต้องปกป้องเซาหลินเอาไว้อาจารย์ครับอาจารย์ข้าเป็นคนก่อเรื่องเองข้าขอรับผิดชอบทุกอย่างคนเดียวครับอาจารย์เจ้ารับไว้เหรอเจ้าจะต้านทหารนับหมื่นของหวังเหยียนเต๋อได้เหรอข้าดูเจ้าออกเจ้ายังตัดกิเลสไม่ขาดศึกไปซะไปอยู่กับหลี่ซื่อหมิงนั่นไม่ได้นะข้าต้องขอทดแทนคุณท่านก่อนนะครับข้าไม่ไปหรอก
ที่ข้าช่วยเจ้าเอาไว้ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนตอนนี้ข้าหมดห่วงแล้วจะห่วงก็แต่ลูกสาวข้าพ่อต่อไปนี้ถ้าเจ้าดูแลนางอย่างดีข้าก็หมดห่วงแล้วพ่ออาจารย์ครับเจ้าหนีไปกับเขาเถอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าอย่าย้อนกลับมาที่นี่ไปซะลูกพ่ออาจารย์แย่แล้วหวังเหยียนเต๋อยศทหารนับหมื่นผ่านเขาโซ่จือสันใกล้วัดเซาหลินแล้วเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราก็ทำแต่กรรมดีไม่เคยทำบาปกับใครทำไมต้องกลัวเขาด้วยล่ะพุทธองค์ช่วยด้วยพุทธองค์ช่วยด้วยสั่งพระบูทุกฝ่ายห้ามต่อสู้กับทหารครับสั่งทุกคนรอวัดเซาหลินเอาไว้ห้ามคนในวัดนี้ออกไปเด็ดขาดอีกทุลีส่งมือที่หนึ่งพังประตูวัดลงมือย่าย่าย่าเซาหลินเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรพาทหารมาย่ำยีพุทธศาสนาเซาหลินก่อการกบฏให้ที่ซ่อนตัวลีซื่อหมิงรวบรวมกำลังพลคิดก่อการกบฏท่านอ๋องมีราชองการให้หมอบตัวคนร้ายมาถ้าขัดขืนให้เผาวัดเดี๋ยวเดี๋ยวจุดไฟช้าก่อนท่านนายพลข้ามีเรื่องหนึ่งอยากขอร้องว่ามาวัดเซาหลินอายุนับร้อยปีมีผู้ทำผิดความผิดไม่อยู่ที่วัดแต่ผิดที่คนหากท่านจะลงโทษให้ลงโทษอาตมาคนเดียวอาตมาเป็นเจ้าอาวาสขอรับผิด งั้นข้าจะส่งท่านไปสวรรค์ก่อนจุดไฟไม่ยอมบอกที่ซ่อนหนีซื่อมิงฆ่ามันให้หมดฆ่าพวกนั้นอย่าฆ่าพวกเขาอาจารย์กับจรช่วยชาวมหิตพวกนี้ไม่มีสัจจะหรอกจะว่าฆ่าผมเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็แล้วแต่เวรกรรมเถอะฆ่ามันเถอะฆ่ามันป้าถั่วโอ้ป้าถั่ว
มาตรงนี้นี่ทิ่มเลยนี่อาจารย์ต้องฆ่าคนแล้วอ่ะไหนๆก็ไหนๆละใครฆ่าอีกมันละฆ่ามันให้หมดเลยอาจารย์ได้เลยร้อยสั่งเนี่ยนั่งอยู่บนบ้านสบายสบายดึงแล้วมันสบายวะเฮ้ยเฮ้ยยืนอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยลีซิมิงนั้นทับมาแล้วกำลังมุ่งมาทางนี้แล้วล่ะครับเซาหลินปลอดภัยแล้ววัดเซาหลินเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เจ้าต้องปกป้องอาจารย์อาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์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 
ลีซื่อหมิงนำกองทัพข้ามแม่น้ำหัวหัวขณะนี้มุ่งตรงมาที่ตรงตูแล้วครับทำไมจะเข้ามาไม่บอกเลยเฮ้ยเฮ้ย
ดขาเฮ้ยมีแต่คนไม่เต็มมาวัดเศร้าหลินเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใช่เนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยได้ชุดเฮ้ยฮึบห้องเสือเฮ้ยเฮ้ยกับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับขาได้ละเฮ้ยนี่จับเลยเฮ้ยฮะย่าเฮ้ยเฮ้ยฮับร้อยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยจ้าฮะ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 ฮเฮ้ย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 มันเตะซะสายตายเฮ้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 ยไอ้ย่าเอามาสักนึกว่าเลิกไปแล้วโอ้ยโอ้มาแรงดีต้องขับแรงใกล้หมดเลยนะย่าโอ้ยโอ้ยโผล่มาเป็นกูละตัวนี่หนักหนักสิจ้อยได้ดาบแล้วให้ชั่วหน่อยนี่ไว้มันมีสองดาบเลยทีนี้ฟันช่วยหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์เจ้าทำได้ไหมสินข้อหนึ่งหากทำเพื่อช่วยเหลือมนุษย์แล้วย่อมทำได้ข้อสองห้ามลักทรัพย์ของผู้อื่นเจ้าทำได้ไหมทำได้ครับข้อสามห้ามมีความรักห้ามมีลูกเมียเจ้าทำได้ไหมอาจารย์ข้าตัดสินใจออกบวชจริงๆปกป้องเศร้าหลินส่งเสริมคุณธรรมครับศีลข้อ3ห้ามมีความรักห้ามมีลูกเมียเจ้าทำได้ไหมทำได้ครับข
ข้อ5ห้ามเสพสุรากินเนื้อสัตว์เจ้าทำได้ไหม สำหรับศีลข้อนี้ข้าว่าไม่จำเป็นหรอกมั้งฝ่าบาทเมื่อเป็นราชองค์การของฝ่าบาทต่อไปนี้วัดเสาหลินไม่ห้ามดื่มสุรากินเนื้อสัตว์แล้วดีดีชอบคนนี้แหละเดี๋ยวไปตั้งโต๊ะเลยราชวงศ์ถังลีซื่อหมิงเป็นปฐมมกษัตริย์ซาบซึ้งน้ำใจกล้าหาญศิษย์เซาหลินทั้ง13คนจึงอยากตอบแทนแต่หลวงจีนต่างปฏิเสธขอรับแค่จีวรสีม่วงเพียงแค่ผืนเดียวฮ่องเต้ลีซื่อหมิงจึงพระราชทานให้ทั้งท่าจงยังอนุญาตให้วัดเซาหลินรับคนหนุ่มฝึกวรยุทธ์พร้อมทั้งยังมีศิลาจารึกซึ่งมีลายพระหัตถ์ของลีซื่อหมิงปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่นับแต่นั้นมาเซาหลินมีศิษย์มากมายที่เข้าฝึกวรยุทธ์อย่างหนักวิชาเซาหลินเลื่องลือกระชอนดังไปทั่วโลกตราบเท่าทุกวันนี้